ก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวแทร็ก3ของเรากับเพลง I Don't Miss You ครับก็ได้มาเปิดที่ SF Cinema ครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้ครั้งในรอบแบบนานมากๆแล้วเป็นครั้งแรกของพวกเราได้ที่ได้เพอร์ฟอร์มในโรงหนังครับใช่เปิด MV ในโรงหนังด้วยครับใช่ขึ้นแทนหลังแล้วเป็นไงบ้างตกใจเลยครับก็คือหลังเพอร์ฟอร์มเสร็จก็ขึ้นเลยก็ตกใจมากขอบคุณทุกอะไรทุกคนจริงวันนี้1ทุ่มยังอ่ะถ้าเกิด1ทุ่มแล้วฝากเอ็มบี1ทุ่มแล้วฝากเอ็มบี1ทุ่มแล้วครับไปแล้วครับผม YouTube พอหรอกครับผมไม่ใช่ครับตอนทำงานเราได้คาดหวังหรือว่าคิดว่าเพลงนี้มันจะว่าเพลงค่ายคือเราอ่ะทำเต็มที่ทั้งทีมทั้งโปรดิวเซอร์หรือทุกคนที่ตั้งใจทำงานเราแค่อยากทำผลงานให้มันดีที่สุดให้มันแบบว่าด้วยความที่เราทำงานโดยมีคอนเซ็ปต์อะไรอย่างนี้ด้วยครับอยากให้มันลงตัวมากที่สุดจากทุกฝ่ายครับผมตกใจมั้ยคะอย่างตอนที่แค่ปล่อยชื่อเพลงมาตกใจครับตกใจไม่หลับแต่ไปช่วยโควิดให้เขาด้วยอย่างความยากง่ายในนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับเอาความยากง่ายเหรอครับผมว่าฟิลสำหรับผมนะฟิลในการแรปของผมมันจะต่างจากเพลงที่ผมปล่อยมา2เพลงเพราะว่าเพลงนี้มันจะเน้นการที่มันเล่าเรื่องมากกว่าใช้โทนเสียงในการสื่อสารมากกว่าครับผมมันจะมีความอิโมชั่นอลอะไรบางอย่างเชื่อมเรามาประกอบใช้ในเพลงนี้ครับใช่ใช่เพลงนี้มันจะแบ่งพาร์ทอินดิวิดอลแตกต่างกันทั้งใน MV แล้วก็ทั้งในตัวเพลงด้วยใช่คาดหวังเป็นขนาดไหนคาดหวังว่ามันจะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ถึงความหมายมากกว่าใช่ให้เขารู้สึกอะไรมากกว่าครับผมกับ MV เราแบบว่าเต็มที่อะไรมากแต่ว่าขึ้นอยู่แล้วเนาะใครได้ดูน่าจะว้าวแล้วตอนนี้ยังไงบ้างกับ MV ก็เต็มที่ครับเราพยายามเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วครับอย่างเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยก็เห็นมันมาตั้งแต่สูตรจนถึงแบบไฟนอลแล้วมันออกมาเองก็ดีใจที่ทุกคนได้ดูใช้เวลาไหมเราใช้เวลาตามเอ็มวีธรรมดาหนึ่งวันเต็มๆเนาะประมาณหนึ่งวันเต็มๆแต่ว่าผมว่ามันน่าจะใช้เวลาตรงการตัดต่อในการคราฟเพราะว่าเรามีหลายคัตติ้งเรามีการเกรดสีการเพิ่มซาวด์ดีไซน์ต่างๆโปรเซสตั้งแต่แรกเลยที่แบบมาตั้งแต่แบบเป็นภาพเป็นเฟรมแล้วก็ทุกอย่างมันประกอบเป็น MV เนี่ยผมว่าโปรเซสเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าครับผมเรามีโอกาสได้ดูก่อนที่จะดูกันของแฟนๆแบบในโรงป่ะหรือว่าก็มีโอกาสเช็คดราฟต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวไฟนอลก็ได้ดูพร้อมกันทุกคนใช่ครับตั้งแต่ดราฟต์แรกเลยครับนั่งเช็คครับผมนั่งเช็คคัตติ้งนั่งเช็คดราฟต์หมดเลยแล้วก็ใช่ครับคือพวกเราก็ต้องคุยกับเขาด้วยว่าเขาอะชอบตรงไหนติดตรงไหนเราชอบตรงไหนติดตรงไหนแล้วก็ลองปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเรามีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าร้องหรือว่าแสดงเดียวใช่ใช่ครับแล้วผลงานต่อไปจะกดดันแบบนี้ไหมคะเพราะแบบมันต้องยาวเหมือนกันที่ปีก็งานต่อไปก็ทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วให้สนุกกว่าเดิมอะใช่ครับสนุกแค่ทุกคนได้รับเมสเซจไปก็โอเคแล้วครับผมใช่เมสเซจแบบเขารู้สึกอะไรตอนเขาฟังนะครับผมนั่นแหละครับคีย์หลักที่ผมอยากได้อะไรฮะคืออะไรล่ะหมายถึงเพลงต่อๆไปใช่ไหมครับอ๋อจำไม่ได้แล้วครับเสร็จไปตั้งนานแล้วครับทำเสร็จตั้งนานแล้วจริงๆเราก็ทำมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าผมน่าจะบอกอะไรไม่ได้เลยครับแต่ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จตั้งนานแล้วครับครับใช่ครับอย่างนี้พอปล่อยมาตรงครบ9หรือว่าปล่อยมาเรื่อยๆเราจะมีโอกาสได้แบบว่าเจอกับแฟนๆแฟนคลับเจอมีอะไรถ้ามีโอกาสอยากมีโอกาสยินดีมากครับเพราะว่าคือแค่เราโชว์แค่เนี่ยเรายังรู้สึกแบบมันผ่านไปเร็วมากมันคิดถึงบรรยากาศที่เราได้โชว์อ่ะแล้วแบบมันฟูลฟิลมากแล้วก็เราโชว์ไปโดยที่เราจำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไปมันมีความตื่นเต้นเหมือนแบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกๆใหม่อีกรอบอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเราไม่ได้เจอคนมานานมากๆอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่แบบพอเราแบบปล่อยผลงานมาทุกคนก็ยังคอยติดตามเราให้กำลังใจเราเพราะว่าตลอดเวลาที่แบบเราอาจจะแบบยังไม่โผล่มาอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วพอมันออกมาแล้วมันมีคนรออะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ทั้งพวกผมทั้งทีมงานทั้งแบบเบื้องหลังทุกอย่างหายเหนื่อยได้ครับทุกอย่างที่เราทำมาจะทำให้ทุกคนแบบเรียกว่าสมบูรณ์การรอคอยที่เขารอเราใช่เพราะพวกเราก็รอที่จะปล่อยผลงานรอในการใช้เวลาในการคราฟต่างคนต่างรอใช่ครับผม1ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ฝาก MV เพลง I Don't Miss You ด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube Forlock นะครับ MV ปล่อยแล้ว
ดูได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็เพลงของเราสามารถฟังได้แล้วนะครับที่ทุกสตรีมมิ่งเลยครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับก็ผลงานในอนาคตต่างๆเราก็ติดตามได้ทางช่องทางคุณหลอกนะครับ Trinity ด้วยนะครับมีอีกแน่นอนนะใช่ครับมันเป็นคอนเซปต์การเล่าเรื่องมากขึ้นครับอย่างนี้มันไม่ได้มันเรียกว่าอะไรเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะเพลงเนี่ยมันก็แค่แต่ละคนเล่าเรื่องราวอะไรเราไม่ได้เน้นเสื้อผ้าเป็นการเล่าเรื่องละดังนั้นเราเน้นภาพเราเน้นคอนเซปต์เราเน้นการไปกับเพลงแล้วก็เสื้อผ้าอะไรให้มันสามารถเสริมได้ก็เป็นลุกไปตามธีมตามคอนเซปต์ของตัวใช่แต่เสื้อผ้าก็สำคัญมากๆเหมือนกันเป็นส่วนก็มันก็เป็นความตั้งใจของทั้งเราแล้วก็ภูมิกับด้วยที่แบบว่าช่วยกันบรีฟคิดคอนเซ็ปต์กันมาตั้งแต่ต้นเลยนะก็แบบอยากให้เอ็มวีตัวนี้ออกมาเป็นแนวแบบออกฟิล์มๆหน่อยออกแบบแนวซีนิมาติกหน่อยมีสตอรี่ไลน์ใช่ใช่ก็มีส่วนพวกเราแล้วก็ทีมนะทุกคนช่วยกันหมดครับผมต้องรอดูครับผมต้องรอดูความพิเศษนั้นอาจจะมาในรูปแบบอื่นเป็นอื่นเราจะพยายามคิดความพิเศษแตกใหม่ทุกครั้งแฟนที่จริงเรามีแฟนไซน์นะครับผมที่เราเปิดทีไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องคอนเสิร์ตอ่ะยากพอสมควรช่วงนี้ยากพอสมควรนะผมแต่อยากจัดมากอยากจัดมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราได้ออกมาเจอคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจัดมากๆคูลวิวมากถึงแม้ว่าอยู่บนเวทีผมจะมองใครไม่เห็นเลยแล้วแต่ก็ขอบคุณที่แบบมาให้กำลังใจได้ยินแล้วเราได้ยินเสียงกรี๊ดพวกเขาเรารู้ว่าเขามาเรารู้ว่าเขายังอยู่แล้วก็ดีใจที่เราได้ส่งสารได้เพอร์ฟอร์มรู้สึกเพอร์ฟอร์มแล้วมันสนุกมากอะครับ